แผลที่หลังของนางประภัยแก้แต้อายุ80ปีซึ่งเป็นมาประมาณ3ปีกว่าก็ทายารักษามาตลอดแผลก็ไม่หายตอนหลังได้ไปพบแพทย์ผิวหนังแพทย์บอกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังก็เลยได้ไปโรงพยาบาลชลบุรีตัดชิ้นเนื้อตรวจผลปรากฏว่ามีเซลล์มะเร็งแล้วก็เริ่มมีเซลล์ของสะเก็ดเงินด้วยก็พอหลังจากรู้ผลก็ได้ให้ทานสารสกัด DM1 ของสถาบันวิจัยและพัฒนามังคุดไทยต่อเนื่องกัน2สัปดาห์จนถึงวันที่นัดไปทำเลเซอร์พอแพทย์ดูแผลแล้วปรากฏว่าแผลดีขึ้นจึงงดทำเลเซอร์แล้วนัดไปดูแผลภายใน1เดือนพอไปดูแผลปรากฏว่าแผลดีขึ้นและเริ่มหายแพทย์จึงให้ยามาทาต่อก็ขอขอบคุณสถาบันวิจัยมังคุดไทยประภัยแท้ๆอายุ80อยู่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีได้กินสารสกัด GM1 แผลเริ่มหายขอขอบคุณขอขอบคุณสถาบันวิจัยสถาบัน